23เห็นไหมคะมีข้อสังเกตนิดเดียวเองต่อไปไปข้อที่6นักเรียนถึงข้อที่6หรือยังถึงแล้วนะคะไหนใครลอกโจทย์ยังไม่เสร็จบ้างเราไปพร้อมกันทีละข้อเลยนะนักเรียนดูข้อที่6ค่ะได้เรียนฟังครูอ่านโจทย์ครูอ่านว่า4คูณด้วย 7,001 มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ4คูณด้วย 7,000 มากกว่ามากกว่าสังเกตตรงไหนมีอะไรที่เท่ากัน4มี4เท่ากันทางด้านซ้ายคูณด้วยอะไร 7,001 ซึ่งมากกว่าทางด้านขวาก็คือ 7,000 สรุปแล้วผลคูณย่อมมากกว่านะคะผลคูณย่อมมากกว่าเพราะ 7,001 มากกว่า 7,000 ผ่านนะคะเอาไปข้อที่7ข้อที่7โจทย์ให้มาว่า0คูณด้วย876มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ1876คูณด้วย0นักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับทำไมถึงใส่เครื่องหมายเท่ากับล่ะเก่งมากเห็นไหมคะรู้จักสังเกตแล้วเพราะว่า0คูณกับจำนวนนับไหนก็แล้วแต่มีค่าเท่ากับ0ทางด้านซ้ายก็ได้0ด้านขวาก็ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับเริ่มดีแล้วดีมากค่ะเห็นไหมคะคูณด้วย0ได้ผลคูณเท่ากับ0แน่นอนต่อไปไปข้อที่8 3คูณด้วย 8,000 มากกว่าหรือน้อยกว่า30คูณด้วย 8,000น้อยกว่าสังเกตตรงไหน 8,000 เท่ากันไหมมี 8,000 ทางด้านซ้ายทางด้านขวาด้านซ้ายคูณด้วย 3ซึ่งน้อยกว่าด้านขวาก็คือ30เพราะนั้นผลคูณย่อมน้อยกว่า3น้อยกว่า30ผลคูณก็ย่อมน้อยกว่าไปด้วยต่อไปไปข้อที่9ค่ะข้อที่9โจทย์ให้มาว่า12คูณด้วย7มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3คูณด้วย4คูณด้วย8นักเรียนใส่เครื่องหมายอะไรคนได้ยินแว่วๆแล้วบางคนบอกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแต่บางคนมีเสียงแว่วๆว่ามากกว่านักเรียนดูสิเขามีจำนวนไหนที่เท่ากันมีไหมไม่มีทางด้านซ้ายมี12กับมี7ทางด้านขวามี12กับมี7ไหมไม่มีแต่ดูสิคะว่าจำนวนไหนที่พอมองๆแล้วเท่ากับ12บ้าง3คูณ4เก่งมากค่ะและจานนท์บอกว่า3คูณด้วย4ก็เท่ากับ12เพราะฉะนั้น12เท่ากันไหมเท่ากันคราวนี้มาดูจำนวนนับอีกจำนวนหนึ่งทางด้านซ้ายคูณด้วยอะไรเห็นไหมคะ12กับ3คูณ4เท่ากันทางด้านซ้ายคูณด้วย7เพราะฉะนั้นคูณด้วย7ย่อมมากกว่าหรือน้อยกว่าคูณด้วย8น้อยกว่าเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแค่นี้เองพอได้ไหมคะพอได้แล้วนะเพราะฉะนั้น9ข้อใครถูกหมดทั้ง9ข้อยกมือโอ้เก่งมากค่ะเอามือลงใครได้8ข้อครูก็ยังถือว่าปัญญาวุฒิยังเก่งอยู่นะใช้ได้เลยค่ะ7ข้อค่ะ7ข้อมี1คน6ข้อค่ะ6ข้อมี3คน5ข้อค่ะ5ข้อมี1คนไหนใครต่ำกว่า5มีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีครูถือว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคนเราไปต่อเลยเราไปต่อข้อที่3นะคะอยู่ในหน้า74เหมือนกันเราจะทำไปทีละข้อดีกว่าครูขอไปทีละข้อค่ะทุกคนเขียนคำสั่งลงสมุดเลยข้อที่3เขียนคำสั่งลงสมุดค่ะจงเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงจงเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงเขียนคำสั่งลงสมุดค่ะใครที่เขียนคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเตรียมเขียนข้อที่1รอไว้เลยค่ะไปพร้อมกันทีละข้อครูจะให้เวลาข้อละ1นาทีพอครูขึ้นโจทย์ปั๊บนักเรียนดูโจทย์แล้วเติมตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ดูซิว่าประโยคนี้เป็นจริงไหมโดยอาศัยความสัมพันธ์ของข้อที่2เมื่อสักครู่นี้เพราะเราใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบเหมือนเดิมก็คือมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับข้อที่1โจทย์ให้มาว่า
4คูณด้วย35มากกว่าจำนวนนับใดคูณด้วย35ข้อที่1เขียนโจทย์ลงสมุดแล้วก็ตัวเลขที่นักเรียนเติมนักเรียนไม่ต้องใส่ช่องสี่เหลี่ยมขีดเส้นใต้เลยค่ะ4คูณด้วย35มากกว่าจำนวนนับใดคูณด้วย35ข้อนี้ใครได้ยกมือสุพรรณสาได้แล้วคนแรกเลยหนูเติมยังคะสุพรรณสาหนูเติมยังคะเติมแล้วสุพรรณสามาที่ไมค์เลยข้อที่1ใครยังไม่เสร็จครูบอกแล้วนะคะว่าสืบเนื่องหรือมีสัมพันธ์มาจากข้อที่2เมื่อสักครู่นี้สืบเนื่องมาจากข้อที่2เมื่อสักครู่นี้ค่ะสุพรรณสาหนูยืนเลยค่ะสุพรรณสาหนูเติมจำนวนนับใดคะ0ค่ะเติม0ไหนใครเติม0บ้างเอามีคนเติม0เดี๋ยวคุณนับเลยนะยกมือตรงๆเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สุภาษาเติม0ทำไมถึงเติม0เพราะว่าเลขเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลข4ไม่มีตัวคูณเพราะว่าอะไรนะคะครูบอกว่าเราเอาสายความสัมพันธ์ของข้อที่2เมื่อสักครู่นี้ถูกไหมคะมีจำนวนนับที่เท่ากันไหมเท่ากันมีอะไรคะมี35มี35เท่ากัน35เท่ากับ35เพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูจำนวนไหน4ไปดูที่4ถูกไหมคะมี4คูณกับ35ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต้องเติมนี่จะต้องทำไมจะต้องเท่า4ไหมไม่เท่าแต่จะต้องทำไมคะน้อยกว่า4ถ้าน้อยกว่า4สุพรรณสาเติมเลข0ถูกไหมถูกไหนใครเติมเลข0ยกมือขีดถูกค่ะใครไม่ได้เติมเลข0รัชานนท์หนูเติมเลขอะไรเลข0ด้วยใครไม่ได้เติมเลข0หนูเติมอะไรคะเอาส่งไมค์ไปที่สิริเทพถูกผิดไม่รู้นะลองดูก่อนสิริเทพหนูเติมเลขอะไรสิริเทพบอกเติมเลข5เดี๋ยวเรามาดูนะคะครูบอกว่าเราอาศัยความสัมพันธ์ของข้อที่2เมื่อสักครู่นี้มีจำนวนนับที่เท่ากันก็คือ35ถ้าคูณด้วยตัวเลขมากย่อมมากกว่าคูณด้วยตัวเลขน้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้น35คูณด้วย4ต้องมากกว่าตัวเลขที่ต้องเติมตรงนี้ต้องน้อยกว่า4ตัวเลขที่น้อยกว่า4มีอะไรบ้างแต่เพื่อมี3ถูกต้องแล้วมีอะไรอีก2ไหนใครตอบ3ยกมือขีดถูกค่ะมีอะไรอีกมี2ได้ไหมได้เพราะน้อยกว่า4ใครตอบ2ยกมือขีดถูกค่ะปลายทางอาจจะมีแล้วมีอะไรอีก1ใครตอบ1ยกมือถูกต้องนะคะเพราะว่าน้อยกว่า4ใครตอบ0ยกมือที่นักเรียนตอบทั้งหมดเลยคือตอบ0จริงๆแล้วตัวเลขไหนก็ได้ที่น้อยกว่า4ก็มี3 2 1 0หมดเลยถูกหมดนะคะตัวไหนก็ได้แต่ต้องน้อยกว่า4แต่สิริเทพบอก5ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า5เป็นไงมากกว่า4เข้าใจไหมคะบอกแล้วอาศัยข้อ2เมื่อสักครู่นี้ต่อไปค่ะไปข้อที่2ข้อที่2เขียนโจทย์ลงสมุดค่ะ13คูณกับจำนวนนับใดน้อยกว่า13คูณด้วย120มีคนเสร็จแล้วสิริเทพหนูส่งไมค์มาที่กฤตพลเลยค่ะข้อที่2ใครยังไม่เสร็จยกมือจำเป็นจะต้องตัวเลขเหมือนกันไหมคะตอนนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าคำตอบออกมาหลากหลายแต่ประโยคเป็นจริงกฤตพลหนูเติม130ครับกฤตพลเติม130ใครได้130บ้างมีไหมคะไม่มีเลยส่งไปมาที่รัตนทานรัตนทานหนูได้เท่าไหร่118ค่ะ
เท่าไหร่นะคะ118 118ทำไมรัตนทานถึงได้118ล่ะสังเกตตรงไหนตรงมีจำนวนนับที่เท่ากันไหมโจทย์ทางด้านซ้ายนะคะเป็นการเปรียบเทียบก็คือใส่เครื่องหมายใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะมีโจทย์ทางด้านซ้ายกับโจทย์ทางด้านขวานักเรียนสังเกตโจทย์ทางด้านซ้ายกับโจทย์ทางด้านขวามีจำนวนนับที่เท่ากันไหมมีอะไรคะมี13เท่ากันนะคะเสร็จแล้วทางด้านซ้ายจะต้องน้อยกว่าทางด้านขวาแสดงว่าตัวเลขที่เติมตรงนี้ต้องน้อยกว่า120รัตนทานเติม118ถูกต้องหรือไม่ไหนใครเติม118ยกมืออ่ะขีดถูกเลยค่ะตัวเลขไหนก็ได้ที่น้อยกว่า120เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่อะไรเลย119ใครเติม119ขีดถูกค่ะ118ได้ไหมได้110ได้ไหมได้75ได้ไหมได้28ได้ไหมได้ตัวเลขไหนก็ได้แต่ห้ามเกิน120ได้หมดเลยค่ะแต่ห้ามเกิน120ต่อไปข้อที่3ข้อ3เขียนโจทย์ลงสมุดค่ะ200คูณด้วย50เท่ากับตอนนี้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะจำนวนนับใดคูณด้วย500ดูให้ดีค่ะรัชานนท์ตอบว่า20ไหนใครตอบ20ยกมือโอ้ดีมากเลยนักเรียนสังเกตตรงไหนมีจำนวนนับที่เท่ากันไหมไม่มีแต่ว่ามีหลักร้อยเท่ากัน200กับ500หลักร้อยเท่ากันแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันต่อมาหลัก10 50เพราะฉะนั้นตัวที่คูณตรงนี้ต้องเป็นหลัก10จะเป็น50ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องสลับกันก็จะต้องกลายเป็น20ตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะ